และนี่ครับคือซีรีส์ญี่ปุ่นครับที่ได้ทำการคอลแลบครับกับทางเกาหลีใต้นาดูมาครับกับเรื่อง I Love You ครับเรื่องนี้ครับได้นางเอกดังครับอย่างตัวคุณฟูมินิกาอิโดครับแสดงคู่กับหนุ่มเกาหลีอย่างตัวแชจงฮยอปครับนี่จะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีครับซึ่งเป็นเรื่องราวครับที่ตัวนางเอกครับได้เคยประสบอุบัติเหตุครับและได้รับทักษะบางอย่างครับหลังจากนั้นเนี่ยติดตัวมานะครับเมื่อเวลาเธอเนี่ยได้จ้องตาใครแล้วครับเธอมักจะได้ยินเสียงในหัวของความคิดของคนคนนั้นเสมอครับซึ่งดันเป็นคำพูดที่จะคอยทิ่มแทงใจเธออยู่ตลอดเวลาครับส่งผลให้เธอเนี่ยไม่อยากจะได้ยินสิ่งต่างๆจากคนอื่นอีกต่อไปครับทำให้เธอเนี่ยชอบใช้ชีวิตแบบสันโดษครับอยู่ตามลำพังคนเดียวครับพ่วงไปถึงการที่สร้างความสัมพันธ์ความรักกับชายทุกคนคือนางไม่กล้าเลยครับผมจนเธอครับได้พบกับพระเอกครับซึ่งเป็นหนุ่มเกาหลีครับที่น่ารักสดใสมากๆครับแกน่ารักมากซึ่งเขาเนี่ยได้มาเรียนที่ญี่ปุ่นครับเมื่อนางเอกได้มองตัวเขาแล้วผมมองไปที่ตาเขาเธอได้ยินแต่ภาษาเกาหลีครับซึ่งเธอไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่ครับและนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ครับในด้านภาษาครับระหว่างตัวนางเอกครับกับตัวพระเอกครับซึ่งทางคู่เนี่ยจะโรยเอยอย่างไรต้องรอติดตามต่อครับอยากจะบอกว่าซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้ครับทางตัว Netflix ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาปล่อยไปแล้วนะผมหลายตอนแล้วซึ่งเกย์เขาติดชาร์ตอันดับ1นะหลายวีคมากเลยครับของญี่ปุ่นนะส่วน Netflix ในประเทศไทยของเราครับก็จะได้ชมเหมือนกันนะครับเริ่มชมได้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์นี้ครับแกน่าดูมากรอชมแน่นอนใครสนใจตั้งเตือนไปเลยนะ